ตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะผมตอนนี้เส้นทางผาเป้าแต่ว่าแนะนำนะต้องมาหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวนะถ้ามาหน้าร้อนแบบนี้นะโอ้โหสูญเสียพลังงานเยอะนะฮะไปดู